Ladies and gentlemen, let's get this party started. Our first fight tonight, Thailand taking on Cambodia. ครับและมวยคู่แรกนี้สนับสนุนความมันโดยรถขุดคูโบต้าเมื่อชีพเพื่องานก่อสร้างคูโบต้ามินิเอ็กซ์คาเวทและออฟฟอร์โปรเฟชชั่นอลและรถขุดคูโบต้าครับยังสนับสนุนรางวัลแผลแตกและรางวัลน็อกเอาท์ครับ Ladies and gentlemen, introducing first tonight your Cambodian warrior fighting out of the blue corner.21 years of age and representing Top Prayayim. Let's hear it for Pien Rom Yut. Let us on, gentlemen.A Cambodian warrior fighting out of the blue corner, 21 years of age, training at Top Prayayim. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pien Rom Yut. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Sikonakorn Province, 18 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Mongkonlek Sosirintra.พ่อแม่พี่น้องขอเสียงหน่อยเซ่ Ladies and gentlemen, your Thai representative tonight fighting out of Skotnakorn Province, ThailandMongkonlek Sosirintra สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ความมันระดับโลกและนี่คือ Max มวยไทยครับส่งตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยและถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Spring 26และทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของ Max มวยไทยครับ maxmuaythai.officialสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังมี YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ให้ท่านผู้ชมได้โหลดกันฟรีๆซึ่งไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่มุมใดของโลกก็ติดตามความมันระดับโลกจากสนามมวยระดับโลกแบบนี้ได้ครับทุกวัน7วันเต็มมาแค่วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมครับตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีเป็นต้นไปแล้ววันนี้ครับ7คู่ที่เรานำมาเสิร์ฟท่านผู้ชมต้องบอกว่ามีนักชกจากกัมพูชา2รายอังกฤษ1ครับสปป.ลาว1สเปน1มาเลเซีย1และแอลเบเนียในคู่ปิดท้ายรายการตอนนี้ท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคู่ปะทะของรายการเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับกัมพูชาพิกัด53กิโลกรัมครับสนามมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกที่ฟอร์มกำลังดีครับด้วย2ฟอร์มหลังของเขานั้นชนะรวดพีรมยุทธครับนักชกจากกัมพูชาในวัย21ปีมากับส่วนสูง155ซมสังกัดค่ายมวยทัพพระยายิมครับโดยคุณออสทัพพยาครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับนักชกรุ่นน้องวัย18ปีครับมงคลเล็กหรือว่านายมงคลฤทธิ์ภูศรีฤทธิ์ครับจากอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครในวัย18ปีสูง163ซมครับ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับจากสสิรินทราที่หนองคายครับฟอร์มหลังนั้นแพ้น็อกให้กับเพชรน้ำงามสศักดิ์สยามเอาไว้ครับในรายการ The Global Fight Champion Challenge ของเราเอาละครับท่านผู้ชมครับฟอร์มจัดคนหนึ่งครับสันทนาพีรมยุทธวันนี้ได้รับโอกาสขึ้นมาโชว์ผลงานในรายการ Max มวยไทยเป็นครั้งแรกครับมาถึงก็เล่นงานก่อนเลยครับแล้วจับในเจอเหวี่ยงทิ้งครับหักทายเข้าไปก่อนครับพีรมยุทธต้องการปะทะครับเดินหน้าเข้าไปโดนหักทิ้งลงไปครับเดินหน้าต่อครับพีรมยุทธรอช้าไม่ได้ครับตัวเองมีที่หมัดประเภทสรีระใกล้เคียงครับบาดหัวตัวเท่าครับขวามาก็ขวาขึ้นโดนซ้ายหน้าเพียรมยุทธเอ้าแม่มายังไงขึ้นอย่างนั้นจริงๆครับครับขวาของทางด้านเจ้ามงคลเล็กครับจับในเพียรมยุทธกดแขนแล้วพยายามจะรวบเอวเอาไว้ครับทางด้านมงคลเล็กแม่จะผิดไม่ได้ครับเริ่มส่งตัวนะครับทางด้านเพียรมยุทธตอนนี้ไม่หลงเหลี่ยมหลงเชิงแล้วครับเดินเข้ามาโดนแข้งขวาขึ้นไปเพียรมยุทธเดินต่อครับเห็นมาหาจะมาพวกมันอ่ะแล้วแม่แข้งขวาสูงจนได้ครับ
โดนเกี่ยวแข้งซ้ายนะครับเจอทางด้านเจ้ามงคลเล็กจิ้มหมัดแล้วนี่ครับจังหวะประสานแข้งไปทางด้านเจ้าเพียรมทุกที่เสียหลักล้มลงไปกลับมาเลยครับทีต่อทีครับเล่นงานไปที่ฐานล่างทางด้านมงคลเล็กเพียรมยศนี่แต่ขาไต่ขวาครับล้มลงตัวไปก่อนบวกขวาขึ้นนะครับเริ่มมีความทีในการออกอาวุธครับเพียรมยศทั้งความทีความหนักนี่ก็ใหม่เลยครับลำตัวสลับใบหน้าครับเจอทางด้านเจ้ามงคลเล็กสวนด้วยแข้งตบซ้ายเข้ามาใหม่ครับเติมด้วยแข้งซ้ายนะครับหมัด1 2อ้าวมาแข้งมาหมัดมาแข้งคืนครับนี่ครับนี่ดีคนละอย่างครับหมัดเป็นของเพียรมยุทธแข้งซ้ายเป็นของทางด้านมงคลเล็กครับจับนายมาเห็นมาเสียบได้ไหมเพียรมยุทธนะแต่ตัวช้าไปนิดนึงครับไม่เป็นไรครับหาโอกาสกันต่อไปพยายามจะขวางหน้าครับมาอีกแล้วจะมีหมัดนำครับหมัด1 2ตบซ้ายเติมขวาครับคนเล็กยืนห่างครับออกไม่ถึงครับหมัดหลักตบซ้ายมาอีกทีครับนี่ครับแบบฉบับเลยครับเตะแม่ต้องบอกว่าต่อยซ้ายเติมขวาครับปักด้วยศอกอีกทีวงในรวบเอาไว้ครับยังตีไม่ได้ครับทางด้านคนเล็กเสียงยุตอนนี้ฮะถือว่าเริ่มมั่นใจครับพอออกได้ออกได้เห็นผลงานนี่แกงขาออกมากขึ้นจับได้มามีศอกเสริมเอาละครับแม่หน้าสะบัดหน้าแงนหน้าหันเหมือนกันคนเล็กเอาละครับจะไปจับจังหวะรอนานนี่โดนเกมเบียดเลยครับทางด้านเจ้าบงคลเล็กขวาของเพียรลมยุทธเล็กต้องจับนายบิดเทลงมาตัดแรงก่อนครับก่อนจะหักไปเทได้นี่ก็รับไปไม่ใช่น้อยครับทางด้านบงคลเล็กจะไปยกขวาครับดูครับโดนอาวุธของทางด้านเพียรลมยุทธและเกียร์ราบเพียรลมยุทธจะเทไม่ได้ครับยิงเขาหักเพียรลมยุทธเอาละครับล้มลงตัวไปก่อนทำท่าจะตัวอ่อนตอนวางครับทางด้านบงคลเล็กเอาละครับรับไปพอสมควรเหมือนกันโอ้นี่ครับไปมาโดนเกี่ยวแล้วตัดทิ้งเลยครับมาครับวางแข้งขวามาเพียรยุทธเข็นแล้วเสียบด้วยขวาโผล่กระเด็นครับจังหวะนี้นี่แหละครับตั้งรับจับทางเยอะครับเพียรยุทธได้ใจเลยครับเป็นประเภทที่เดินหน้าแล้วทำได้ดีครับยิงเติมยิงเสริมเข้าไปเรื่อยๆครับและหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อนี่คือคู่เปิดหัวของรายการพิกัด53กิโลกรัมครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเหมือนจะวางแผนเดินเกมมาผิดครับสำหรับทางด้านเจ้ามงคลเล็กสอสิรินทาครับในยกแรกนั้นไปรอจังหวะครับกะจะดูชั้นดูเชิงครับแต่คู่ต่อสู้จากกัมพูชานั้นแกไม่ดูด้วยครับโอ้นี่ครับทิ้งด้วยศอกขวาเสยขึ้นมาครับเตะมาโดนเกี่ยวแล้วแค่เข็นแล้วเสียบครับกระเด็นลอยตามแรงเข่ายกนี้จะมาจะตั้งรับจับทางแบบเดิมไม่ได้แล้วครับทางด้านเจ้ามงคลเล็กมีอะไรต้องโชว์ออกมาครับลุยกันเลยครับยกที่2ครับถือว่าทีมงานเหมือนกันแค่เกมมาแบบไหนครับเดินเข้ามาโดนกระทุ้งทันทีเห็นลุยการจังหวะได้ใจครับปิดมากระชากมาเอาแล้วครับเนี่ยเริ่มเสียเหลี่ยมเสียทรงครับมงคลเล็กนะครับแล้วจะปักด้วยศอกขวาครับขยับล็อกมารัดเอวแล้วปิดมันก็แข็งแรงครับทางด้านเพียรลมยุทธขวางหน้าขวางเอาไว้แต่ยังไปไม่ได้ครับพอแกเข้าถึงตัวได้ก็ทำว่าดูอันเริ่มทำเกมได้ครับมงคลเล็กใจเย็นไม่ได้ครับวงในตอนนี้มงคลเล็กทางด้านเพียรลมยุทธสู้ทุกลูกเอาเลยครับดูครับกดไปซ้ายทางด้านมงคลเล็กรับแบบนี้ไม่ดีไม่งามแน่ๆครับลากมาตีด้วยซ้ายโอ้โดนเล่นงานเข้าไปที่แหล่งสะสมพลังงานแบบนี้ชักจะแผ่วครับนี่แหละครับอนาคตไม่สดใสครับทางด้านมงคลเล็กพลาดเข้าไปแค่ความดุมาแหมกระเด็นกระดอนโอนเอ็นไปมาครับทางด้านมงคลเล็กโอ้ตอนนี้กลายเป็นมวยได้ใจไปแล้วครับทางด้านเพียรลมยุทธผู้ต่อสู้ยึกยักแบบนี้ครับจับนายรวบมามงคลเล็กแทงด้วยขวาเบาๆครับทางด้านนานมาที่มงคลเล็กเดี๋ยวมองทางด้านเพียรลมยุทธเดินต่อขยับล้มตัวมีล่างสลับบนครับอาครับรับไปหลายหมัดครับตอนนี้ทางด้านมงคลเล็กเอาละครับรวบแขนไว้กดไว้ตีอีกทีครับแม่ก็พยายามจะสะสมเอาคะแนนบ้างครับทางด้านเจ้ามงคลเล็กเดี๋ยวดูตบด้วยหมัด1 2อีกครั้งเจอแค่ขวาที่เอ้านี่ครับจังหวะยืนขาที่โดนหมัดเลยครับแล้วตั้งกำแพงคาเอาไว้โอ้ตอนนี้ได้แต่ปกป้องปิดบังตัวเองกับทางด้านเจ้ามงคลเล็กนี่นะครับเพียรลมยุทธนี่มั่นใจว่าตัวเองได้แข็งแกร่งครับเดินหน้าท้าด้วยครับออกอะไรออกมาครับที่เหลือขาเอาคืนเดินเข้ามาเพียรลมยุทธล้มตัวอีกครั้งครับครับมีล่างสลับบนต่อยไปเรื่อยครับเพียรลมยุทธแต่ว่าแกเร่งเยอะนะครับหากยืนระยะได้ไกลๆเนี่ยมงคลเล็กอาจจะมีความหวังครับหวังเกมยืดเยื้อกับทางด้านเจ้ามงคลเล็ก
ตอนนี้นี่ปากคอนี่แตกไปหมดแล้วครับทางด้านมงคลเล็กรับหมัดรับหลอกเข้าไปปากบวมเกลียวไปหมดครับนี่ครับโดนตีด้วยเข่าขวาครับทางด้านเจ้ามงคลเล็กตัดสินใจนั้นช้ากว่าเพียรมยุทธครับจิ้มลำตัวกลับมาใหม่มาอีกแล้วโอ้ยเข่าอ่อนครับโอ้นี่แหละครับคิดเยอะคิดนานโดนกำปั้นเลยครับครับคนเพียรครับรับหมัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้อาการเริ่มไม่ดีครับการเสียตัวการเสียตรงมวยครับรับไปเยอะการตรงตัวนี้เริ่มหายไปครับด้านมงคลเล็กต้องหายใจทางปากเลยครับหายใจทางจมูกนั้นไม่ทันครับมาแล้วครับปีเข้าสายไม้ครับตบซ้ายเติมขวาแล้วเสิร์ฟด้วยอัปเปอร์คัตครับด้านเพียรรมยุทธโอ้ต้องเกาะเอาไว้ครับด้านเจ้ามงคลเล็กนี่ครับเพียรรมยุทธตอนนี้ดูว่าออกอะไรก็ดูดีไปหมดครับเข้าเป้าตลอดเดินหน้าต่อไปครับด้านเพียรรมยุทธนี่ครับแต่ต้องระวังครับมงคลเล็กแกก็มีจังหวะสวนศอกอยู่ครับยังคงเป็นอันตรายและหมดยกที่1หมดยกที่2ครับท่านผู้ชมครับมาครับท่านผู้ชมครับฟอร์มจัดยิงเดินยิงดุดันครับสำหรับท่านพีรมยุทธจักรกัมพูชาและชกเป็นมุมน้ำเงินครับเจอกับทางด้านเจ้ามงคลเล็กสอสุนทาครับไปยืนรอครับนี่ครับแต่ว่าเปิดเกมมาก่อนแต่เจอสวนหมัดเข้าไปในมึนงงเลยครับและจังหวะบวกศอกขวาของทางด้านเจ้ามงคลเล็กก็ยังคงทำอะไรเจ้าเพียรรมยุทธได้ไม่น่าหนักครับไปขวามาโดนเกี่ยวแล้วเกี่ยวปุ๊บต่อยปั๊บแล้วมีศอกมาแจมอีกตั้งหากครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็บัตรสองทำเอาทางด้านเจ้ามงคลเล็กนั้นเข่าอ่อนเลยครับอะไรครับยกสุดท้ายต้องเดินเลยครับทางด้านมงคลเล็กนี่นะครับเปิดฉากมาอีก3นาทีเหลือก็เอาละเปิดไปละต้นด้วยดีครับทางด้านมงคลเล็กเอาละครับเริ่มมีอาการก้าวต่อยหมัดมากขึ้นครับไปรอไม่ได้ต้องจังหวะนี้ต้องแลกมาโอ้นี่ครับไม่รู้ไปกินอะไรมาครับในช่วงพักยกยกนี้เนี่ยออกมาเดินเลยครับตบด้วยซ้ายปักหลักพยายามจะสาวหมัดแรกครับทางด้านเพียรรมยุทธไปเดินแบบนี้นี่เพียรรมยุทธบอกว่าชอบครับชอบคนเดียวก็ปะหาอยู่แล้วครับรอโต้รอบวกอยู่แล้วนะครับขยับมาทุบด้วยหมัดขวาเพียรรมยุทธพยายามจะเล่นงานฐานล่างขวางหน้าไว้ครับตีด้วยขวาครับทางด้านมงคลเล็กเอาละครับแล้วปิดเททิ้งเลยครับวงในเริ่มเสียบใต้ของมงเล็กดูว่าทำเต็มได้ดีขึ้นมาครับเอาละครับมีปัญหาแล้วนะครับเบย์แบบนี้เอาละครับนี่แหละครับปักหลักซดกันต่อครับปิดกระชากมาแล้วตั้งกำแพงคาไว้ครับเพียรรมยุทธก็ตีไม่ได้ครับพอเข้าหูวงในนี่เพียรรมยุทธดูว่ายกขาขึ้นครับเป็นโอกาสให้ท่านมงเล็กกล้าบวกครับกล้าบวกทำสามบัตรยืนปักหลักซดกันนะครับจังหวะนี้โอ้นี่ครับน่าจะไปได้ของดีอะไรมาก็ในช่วงพักยกกันสุดท้ายมงคลเล็กจกนี้กันเดินทุบเลยครับเอาละครับหกล้มไปครับทางด้านเพียรรมยุทธดูว่าลูกแก้วของการเริ่มไม่ดีเลยครับโดนเข้าไปนี่ครับอย่างที่ผมเรียนแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าต้องการเกมยืดเยื้อครับเพราะว่าเพียรรมยุทธเร่งมาเยอะครับในช่วง2ยกที่ผ่านมาเสียบในเลยครับมงคลเล็กกระทุ้งได้แต่ว่าเจอรัดเอวครับไม่มีความต่อเนื่องครับท่านมงคลเล็กนี่นะครับเริ่มมีเสียงในเสียงงานกับพี่น้องแฟนมวยเล่าสนามแล้วเอาละครับคอยเอาจนช่วยทางด้านมงคลเล็กออกมาเสียบเขาลงไปทั้งคู่ครับไม่เป็นแล้วครับลุกขึ้นมาสู้กันต่อครับรีบๆลุกเร็วลุกช้าหน่อยครับท่านด้านเพียรรมยุทธจับในตีขวาครับท่านด้านมงคลเล็กกระทุ้งมาบีบมาตีแต่ว่าการตีเนี่ยอาจจะไม่ทรงพลังมากนักครับตีได้ไม่ค่อยแรงท่านด้านมงคลเล็กเดินที่ต่อครับหมัดซ้ายตกเข้าไปแต่เกมการเมืองก็เป็นรมยุทธโอ้นี่ครับเจอรัดเลยครับแก้ไขสถานการณ์ด้วยลูกรัดเอวท่านด้านเจ้าเพียรรมยุทธทำให้การคืนของมงคลเล็กนั้นมาต้องขาดช่วงขาดตอนไปครับพยายามเดินเข้ามาครับทางด้านมงคลเล็กเพียรรมยุทธมัดไหนเอาไว้หาได้มาเสียบก็เอาแล้วครับมาแล้วข่าวของทางด้านมงคลเล็กแม่ไปยกได้ทีเดียวครับเขาบอกว่าเข็นมาแล้วครับแรงอ่ะแต่ว่ามันยกได้ไม่ขึ้นครับอะไรครับตบซ้ายโดนลูกตัวบวกอีกทีตัดสินใจบวกหมัดเอาโดนแล้วแกว่งเอียงแล้วอีกแล้วครับทางด้านเจ้ามงคลเล็กแม่ทางด้านเพียรรมยุทธไม่ปล่อยให้เดินเกมมาพอสมควรครับพอที่เหลือเอาคืนนี่ด้านมงคลเล็กเดินเข้าไปออกอาการไม่ดีอีกครั้งครับนี่ก็เบี่ยงซ้ายไม่ถึงเติมด้วยจังหวะขวาโอ้แล้วโอ้โหทำมาได้ดีครับแม่เจอหยุดเลยครับดอกนี้นี่หัวหลุดออกไปนอกเชือกครับทางด้านเจ้ามงคลเล็กหลังเอาไว้เป็นยศแม่อะไรก็เป็นใจเป็นหมดครับตอนนี้นะครับเงี้ยกันขึ้นมาใหม่ครับมงคลเล็กเดินบวกกับปั้นขวาแล้วครบ3ยกเรียบร้อยนี่คือคู่เปิดหัวความมันระดับโลกของเราครับกับรายการ Max มวยไทยในรุ่นพิกัด53กิโลกรัมระหว่างทางด้านเพียรรมยุทธจากกัมพูชาในมุมน้ำเงินครับกับมงคลเล็กสศิรินทร
นักชกตัวแทนจากประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับไปรู้เลยครับว่าไปได้คำสั่งอะไรมาเดินตามใบสั่งแล้วเดินตบเดินทุบครับทางด้านเจ้ามงคลเล็กแล้วเล่นงานดูครับดอกนี้เนี่ยโดนเข้าเต็มกระโดงคางครับด้วยแข้งขวาสูงครับแต่ว่าแข็งแรงและทนจริงครับพี่ลมยุทธจะมาจะมาครับทางด้านมงคลเล็กโดนสวนทุกทีนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้เปิดหัวมาหลุดครับปังเข้าไปครับหลุดไปนอกเชือกครับไม่มีเชือกนั้นล่วงลงมาแล้วครับเอาละครับตอนนี้ไปบนเวทีกันก่อนครับ What a fight it is, gentlemen. All right, before we go to the judge and decision, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max มวยไทย Facebook page. ขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลโบนัสครับรถขุดคูโบต้า All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue Corner, Hiro Yut.เอาละครับคุณผู้ชมครับมวยคู่นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลแต่ละรางวัลน็อกเอาท์นั่นคือรถขุดคูโบต้าเช่นเดียวกันครับ Alright ladies and gentlemen we'll be right back after the short break next fight Thailand takes on England and this is Max Muay Thai